ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเติมหวานให้รักบทที่93ถึงบทที่95บทที่93หลังเรียนวิชาใน2วันสุดท้ายเสร็จก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดเล็กหลังเปิดเทอมซียาเสี่ยวกับโอหยางปี้ต้องกลับบ้านเกาเหนียนจะอยู่ที่หอและเล่นเกมตลอดสัปดาห์ฉีอิงตื่นขึ้นมาเก็บข้าวของแต่เช้ารอเจี้ยร่างมารับเธอไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามพอได้รับข้อความว่าเจี้ยร่างมาถึงใต้ตึกแล้วเธอก็โบกมือให้ทุกคนพร้อมถามขึ้นว่าเหนียนๆตอนเย็นเธออยากกินอะไรฉันจะเอามาให้เกาเหนียนจดจ่ออยู่กับเกมอะไรก็ได้ฉีอิงพยักหน้าแล้ววิ่งลงจากตึกไปด้วยสีหน้าลิงโลดเจี้ยร่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้นอกอาคารหอพักแสงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาในยามเช้าค่อนข้างแสบตาเขาสวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนเรียบง่ายสบายสบายยืนพิงต้นไม้เล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเกียจคร้านดึงดูดสายตาคนที่เดินผ่านไปมาขั้นบันไดตรงหน้ามีเด็กผู้หญิงสองคนกำลังพูดคุยกระซิบกระซาบดูเหมือนกำลังถ่ายรูปเซลฟี่กันแต่ที่จริงแล้วกำลังแอบถ่ายเขาอยู่เจียรังเหลือบตาขึ้นกว่าตามองมาเที่ยวหนึ่งก็ยันฝ่าเท้าไปข้างหลังยืดตัวตรงเดินเข้าไปหาพวกเธอขณะที่หญิงสาวทั้งสองกำลังตื่นเต้นก็ได้ยินชายหนุ่มเอ่ยเสียงเย็นว่าลบซะเดิมทีเวลาเขาไม่ยิ้มก็ดูดุอยู่แล้วพอจงใจปั้นหน้าเย็นชาก็ยิ่งแผ่ความเย็นยะเยือกออกมาผู้หญิงสองคนนั้นทั้งกลัวและกระดากรู้สึกว่าอีกเดียวชายหนุ่มก็จะซัดคนเข้าให้แล้วจึงรอบสะบดอยู่ในใจและได้แต่ลบภาพทิ้งไปเพิ่งลบเสร็จก็เห็นสาวน้อยคนหนึ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งเข้ามายืนอยู่ข้างหลังเขาดึงชายเสื้อชายหนุ่มไว้ฉันมาละแล้วก็ถามต่อว่านายกำลังทำอะไรอยู่ความเหน็บหนาบนใบหน้าเจี๊ยรังสลายคลายไปในพลันหันไปรูปศีรษะของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนไม่มีอะไรพวกเธอแค่มาให้ฉันสแกนโค้ดเธอกินข้าวเช้าหรือยังฉีอิงสายหน้าดวงตาหยักโค้งเป็นรอยยิ้มหวานหยดเก็บท้องไว้กินพร้อมกับนายเจี๊ยรังจูงมือเธอไปอยากกินอะไรหญิงสาวที่ด้านหลังทั้งสองได้แต่สแกนโค้ดแม่นายสิพอเดินไปไกลแล้วฉีอิงถึงค่อยหันมาถามคนข้างๆเสียงเบาว่าเมื่อกี้นายดุคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมเจียรังหน้าไม่เปลี่ยนสีเปล่าสาวน้อยขย่อมือเขาจะปฏิเสธคนก็ต้องมีมารยาทเจียรังถูกอากัปกิริยาอดอ้อนของเธอทำให้ใจตะเลิดเปิดโปงเวลานี้ต่อให้เธออยากได้ดวงดาวจากฟากฟ้าเขาก็คงหาวิธีเก็บเงินมาให้เธอจนได้เขาโอ๋เธอเสียงทุ้มแผ่วได้อีกหน่อยฉันจะไม่ลืมพูดขอบคุณเธอพอใจแล้วเขย่งเท้าใช้มือปัดผมที่ซอยมาของเขาดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อยอย่างนี้สี่คนดีทั้งสองไปกินบะหมี่ซอสดำเจ้าดั้งเดิมจากนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางไปพระราชวังต้องห้ามเมื่อไปถึงประตูก็พบว่าฝูงชนที่มาต่อแถวยาวจนมองไม่เห็นหัวแถวนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านข้างบอกว่า2วันนี้เป็นวันประชุมครั้งที่10กว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ของพรรคพอดีอย่าว่าแต่กฎอัยการศึกทั่วทั้งเมืองเลยการตรวจความปลอดภัยในแต่ละสถานที่ก็เข้มงวดเจียรังมองทะเลแห่งฝูงชนไปเที่ยวหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่ต่อแถวถึง3ถึง5ชั่วโมงก็คงจะไม่ได้เข้าเทศกาลใหญ่มาเดินวังต้องห้ามทำอะไรดูคนหรอเขาถามฉีอิ่งยังจะไปอยู่ไหมฉีอิงลังเลพลางว่าไหนๆก็มาแล้วก็ได้ตามสี่ข้ออ้างของชาวจีนมีไหนๆก็มาแล้วคนก็ตายไปแล้วตรุษจีนทั้งทีกับเด็กยังเล็กอยู่ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเริ่มเข้าแถวอาทิตย์ลอยขึ้นทีละนิดอุณหภูมิก็สูงขึ้นทีละนิดฝูงชนเบียดกันเป็นกลุ่มเดิมทีก็ร้อนอยู่แล้วพอโดนแดดแรงเผาอีกในอากาศจึงมีแต่กลิ่นเหงื่อเหนียวเหนอะต่อแถวได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วเมื่อเห็นว่าชัยชนะอยู่แค่ตรงหน้าฉีอิ่งกลับจะเป็นลมแดดเจี้ยรังสาวน้อยใบหน้าซีขาวทั้งร่างมีเหงื่อออกไม่หยุดแขนขาไร้เรี่ยวแรงอ่อนปวกเปียกกอดอยู่ในอ้อมแขนเขาและเอ่ยเสียงสะอื้นฉันอยากอ้วกเจี้ยรังทั้งขำทั้งปวดใจสงสารลูบดังจมูกเธอทีหนึ่งไหนๆก็มาแล้วไงฉีอิ่งครวญอย่างทรมานขอก้มตัวลงสอดแขนผ่านข้อพับขาเธออุ้มพาดขวางขึ้นมาแล้วแทรกตัวออกจากฝูงชนที่ต่อแถวอยู่ไปเรียกรถที่ข้างทางสาวน้อยโอบรอบคอเขาไว้ฝังหน้าในซอกคอเขาแล้วเอ่ยเบาๆว่าเราจะไปไหนกันเจี้ยร่างจูบหน้าผากของเธอเ
กลับไปพักผ่อนทีแรกฉีอิ่งนึกว่าเขาจะพาตนเองไปเที่ยวโรงแรมยังแอบเขินในใจอยู่เลยปรากฏว่าพอขึ้นรถจีรังก็บอกชื่อของซอยหูทงแห่งหนึ่งไปรถเลี้ยวอ้อมวกวน1ชั่วโมงให้หลังก็ถึงที่หมายตรอกซอยหูทงตรงหน้ากำแพงและกระเบื้องสีเทาตัดสลับกันจีรังลงจากรถคิดจะอุ้มเธอแต่ชีอิ่งสายหน้าฉันเดินเองได้แล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงจูงมือเธอเลี้ยวจากซอยหนึ่งเข้าไปในอีกซอยหนึ่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาระหว่างทางยังแวะซื้อยาแก้เมารถจากร้านขายยาแห่งหนึ่งในที่สุดก็หยุดลงที่อาคารสไตล์เรือนสี่ประสานหลังหนึ่งเขาขวานหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูในลานบ้านมีวัชพืชขึ้นรกต้นไม้กลางลานต้นหนึ่งงอกขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติเห็นได้ชัดว่ามีคนอยู่มานานแต่ในบ้านกลับสะอาดมากไม่มีหยักย่อยและฝุ่นใดๆเหมือนมีคนมาทำความสะอาดไว้ฉีอิงมองดูอย่างสงสัยใคร่รู้แม้แต่อาการลมแดดก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วที่นี่คือที่ไหนหรอจีรังจูมือเธอเข้าไปในห้องที่ฉันอยู่ตอนเด็กๆแม้ว่าตัวบ้านจะแผ่ความหนาวเย็นออกมาปราศจากกลิ่นอายใดๆของชีวิตแต่ก็เป็นระเบียบจีรังหยิบผ้านวมบุฝ้ายออกมาจากในตู้เสื้อผ้าและปูเตียงให้เธอนอนพักผ่อนทั้งที่ด้านนอกแดดแรงกล้าแต่ในลานเล็กแห่งนี้กลับเย็นสดชื่นฉีอิงถอดรองเท้าแทรกตัวเข้าไปในผ้านวมและห่มให้เรียบร้อยเมืองบีอากาศแห้งไม่เหมือนที่ไห่เฉิงหากในบ้านไม่มีคนอยู่ก็จะมีราขึ้นและอับชื้นแต่เครื่องนอนที่นี่สะอาดมากมีกลิ่นอบอุ่นหลังผ่านการตากแดดลอดออกมาไม่นานจีรังก็ต้มน้ำจนเดือดรินออกมา1แก้วแล้วถือเข้ามาเขาเปิดหน้าต่างไม้ออกวางแก้วไว้บนกรอบหน้าต่างแสงแดดลอดผ่านรอยแยกกระจัดกระจายของใบไม้ส่องมาที่ข้างเตียงชีอิงรู้สึกว่าทุกอย่างช่างงดงามไม่เหตุค่าซอยหูทงเป็นตรอกซอยแบบโบราณกระจายตัวอยู่ตามย่านเมืองเก่าของปักกิ่งค่ะเรือนสี่ประสานหรือซื่อเหอยวนเป็นรูปแบบการจัดเรียงเรือนหมู่ของชาวจีนสมัยโบราณมีส่วนลานกว้างตรงกลางล้อมรอบด้วยอาคารที่หันหน้าเข้าหาลานทั้งสี่ด้านค่ะจีรังเห็นเธอมองโน่นมองนี่ด้วยตาเป็นประกายก็ยิ้มแล้วถามชอบที่นี่ไหมเธอพยักหน้าชอบเขาล้มตัวลงตรงบริเวณหัวเตียงแล้วใช้แขนรองต่างหมอนก่อนจะเอ่ยว่างั้นอีกหน่อยปิดเทอมเข้ามาอยู่ที่นี่ช่วงสั้นๆนะจีรังนอนทับผ้านวมเอาไว้ใต้ร่างฉีอิงที่ดึงผ้าไม่ออกจึงมุดคลานออกมาจากผ้านวมไปอยู่ข้างเขานั่งคุกเข่าอยู่บนเตียงใช้มือเล็กเกาะกรอบหน้าต่างและมองออกไปข้างนอกมีลมมีดอกไม้มีต้นไม้มีแสงแดดสุขสบายเป็นอย่างยิ่งเท้าเล็กแกว่งไปมาอย่างมีความสุขสะกิดโดนเอวเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจีรังลืมตาขึ้นยืนแขนออกมาเอื้อมไปทางด้านข้างโอบกอดเอวของเด็กสาวตัวน้อยเอาไว้แล้วกดเข้ามาที่อกตนเธอนั่งไม่อยู่แทบจะคว่ำลงไปบนตัวของเขาทั้งร่างพอใช้สองมือยันไหล่เขาคิดจะลุกขึ้นมาปรากฏว่าจีรังไม่ปล่อยสองแขนเอื้อมมากักตัวเธอกดเธอเอาไว้บนตัวเขาอย่างแน่นหนาฉีอิงเขินหน้าแดงแล้วขนาดต่อว่าก็ยังเสียงอ่อนนายทำอะไรน่ะร่างของเธอยังทาบอยู่บนตัวเขาส่วนเว้าส่วนโค้งหนุ่มนิ่มแนบชิดสนิทกันแววตาจีรังลุ่มลึกขึ้นเขาย้อนถามเธอว่าฉันจะทำอะไรจีอิงเหมือนหมีโคอาล่าที่เกาะเขาอยู่พยายามเงยศีรษะเล็กขึ้นมาฉันไม่รู้นายวางฉันลงเขาส่งเสียงรับแล้วก็พลิกตัวจีรังวางจีอิงลงตามคาดหลังจากนั้นก็กลายเป็นท่าที่เธออยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนมือของชายหนุ่มยังรองเอวเธอไว้โก่งตัวขึ้นเล็กน้อยไม่ทิ้งน้ำหนักใส่เธอแต่ร่างกายก็ยังแนบกับเธออยู่ไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าที่เสียสีผ่านหน้าอกของเธอไปมาเขายิ้มอย่างไม่ประสงค์ดีจงใจถามว่าแบบนี้เหรอจีอิงเขินแทบแย่แล้วจีร่างขยับเข้ามาใกล้อีกนิดใจของเธอเต้นเป็นฟ้าร้องสีแดงซ่านแผ่ขยายจากใบหูไปจนถึงลำคอกระดูกไหปลาล้าที่มองเห็นได้รำไรใต้สาบเสื้อเปลี่ยนเป็นสีชมพูลมหายใจของเขาอยู่ที่ซอกคอของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งร้อนลวกและหนักหน่วงผ่านไปเนิ่นนานจากนั้นกระดูกหอยปลาล้าก็โดนกัดหนึ่งทีร่างเบาวิวขึ้นเป็นเขาที่พลิกตัวลุกขึ้นแล้วกระโดดลงจากเตียงทิ้งท้ายไว้หนึ่งประโยคว่ากินยาซะแล้วก็ไม่สวมรองเท้าเดินเท้าเปล่าผลุบออกนอกประตูไป
ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงน้ำจากการอาบน้ำดังออกมาจากห้องข้างๆฉีอิงหน้าแดงซ่านไปหมดลุกขึ้นจากเตียงและกินยาอย่างว่าง่ายคิดดูแล้วก็ใส่รองเท้าเดินออกไปข้างนอกตอนที่เจียร่างอาบน้ำเสร็จแล้วก็เห็นสาวน้อยคุกเข่าเล่นรังมดอยู่ใต้ต้นไม้เจียร่างเดินเข้าไปคุกเข่าลงข้างเธอในมือฉีอิงถือกิ่งไม้เล็กๆอยู่เธอหันมามองเขาแวบหนึ่งบนใบหน้าปรากฏสีแดงจากความเขินอายขึ้นวูบหนึ่งแล้วรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทำไมตอนเด็กๆนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเจียรังเก็บกิ่งไม้เล็กขึ้นมาจากพื้นแย่รังมดไปด้วยกันกับเธอตอนนั้นปู่ฉันประจำการอยู่ที่นี่ฉันก็เรียนประถมที่นี่เขาอยู่ที่นี่6ปีถือว่าเป็นบ้านของเขาครึ่งหนึ่งภายหลังคุณปู่เสียชีวิตเขาให้ทนายบริจาคเงินบรดกไปหมดแล้วเหลือเพียงบ้านหลังนี้เพราะเป็นการจัดสรรของชาติถ้าบริจาคจะมีขั้นตอนยุ่งยากแล้วยังต้องยื่นเรื่องขออนุญาตขึ้นไปเบื้องบนเขาขี้เกียจจัดการจึงให้ทนายปล่อยไว้ก่อนจะไปวิทยาลัยเขาก็มาดูที่นี่จากไปหลายปีความทรงจำมากมายพร่าเลือนไปหมดแล้วเขาไม่ได้คิดถึงและมีความรู้สึกใดๆต่อที่นี่สักเท่าไรนักความคิดแรกเมื่อตอนเปิดประตูออกก็คือสุดที่รักของเขาอาจจะชอบที่นี่ก็ได้เพราะอย่างนี้จึงปัดกวาดข้างในข้างนอกทั้งหมดแล้วรอคอยให้เธอมาเรากดว่าเธอชอบจริงๆสุดท้ายความทรงจำที่ไม่น่ารื่นรมที่อยากจะสงบใจเหล่านั้นก็สลายหายวับไปตามสายลมไปอยู่ในรอยยิ้มของเธอเธอชอบก็พอแล้วจบบทที่93ค่ะบทที่94ช่วงนี้อุณหภูมิกลางวันกลางคืนของเมืองบีแตกต่างกันมากเมื่อใกล้เวลาหัวค่ำก็ไม่รู้สึกแผดเผาถ้าตอนกลางวันแล้วพอมีลมพัดมายังค่อนข้างเย็นสบายที่รังคุ้นเคยกับแถวนี้ดีหลังรอให้ชีเอี้ยงร่างกายฟื้นตัวแล้วเขาก็พาเธอออกไปเดินในซอยหูทงเธอชอบกินถังหูลู่และที่นี่ก็มีถังหูลู่ราดน้ำตาลกรวดที่มีความดั้งเดิมที่สุดขายอยู่พอดีลูกสารจาทั้งใหญ่และเต็มผลกลิ่นน้ำตาลทั้งแท้ทั้งหอมหวานแถมยังโรยงาหรือถั่วลิสงได้ตามความชอบฉีอิงไม่เคยกินถังหูลู่ราดน้ำตาลกรวดที่อร่อยเท่านี้มาก่อนเมื่อยืนกินอยู่หน้าร้านไม่อยากไปไหนแล้วอยู่ๆเจียรังก็รู้สึกว่าสุดที่รักของเขาจะหลอกล่อง่ายเกินไปแล้วสมมติว่ามีคนไม่ดีถือถังหูลู่มาก็สามารถหลอกเธอไปได้อย่างง่ายได้เขาวิตกอย่างมากสาวน้อยชิมแต่ละรสชาติจนครบหมดแล้วสุดท้ายยังจะห่อกลับไปอีก2ไม้เจียรังว่าไม่กินแล้วหรอเธอถือถุงใบเล็กพลางเอ่ยอย่างกระดากปวดฟันแล้วอ้อเธอยังรู้จักปวดฟันด้วยหรอเจียรังลูบหัวเธออย่างนึกขำแล้วก็พาชีอิ้งลัดล้อตามซอยหูทงมุ่งไปข้างหน้าเพื่อหาร้านกินอาหารเย็นกินเป็ดย่างไหมต้มพะโล้ไหมหรือจะเอาเป็นต้มเนื้อแพะเมื่อรู้ว่าสาวน้อยหยิบถังหูลู่ที่รับกลับออกมากัดแท้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใบหน้าเล็กพองทุกป่องเอ่ยเสียงอู้อี้ว่าได้หมดเลยฉันไม่หิวแล้วแต่นายอยากกินอะไรเจียรังพูดไม่ออกด้วยเหตุนี้เขาจึงพาเธอไปกินเป็ดย่างสาวน้อยที่เมื่อครู่นี้บอกว่าตนเองไม่หิวมองดูเป็ดย่างสีเหลืองทองแต่ละแผ่นแล้วเริ่มน้ำลายสอเจียรังไม่ให้เธอขยับมือกางแผ่นแป้งลงไปในจานห่อทีละชิ้นแล้วก็ป้อนเธอฉีอิงกระดักอายเล็กน้อยเอ่ยพึมพำเบาๆว่าฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะฉันกินเองได้เจียรังม้วนเป็ดย่างเข้าไปในปากของเธอไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนเขากินถังหูลู่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่าการพาเธอไปหาหมอฟันเป็นเรื่องในอนาคตอันใกล้กินน้ำตาลเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะฟันผุไปเท่าไหร่แล้วตำแหน่งหน้าที่คือเป็นแฟนแต่ความห่วงใยคือคนเป็นพ่อกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปดูหนังที่เข้าฉายในวันชาติมีอยู่มากเจียรังให้เธอไปเลือกส่วนตนเองไปซื้อป๊อปคอร์นกับชานมที่เคาน์เตอร์ขณะกำลังรับป๊อปคอร์นที่พนักงานส่งมาให้อยู่ๆก็มีเสียงหวานเจ้แจ้วดังขึ้นที่ด้านข้างเอ๊ะเจียรังนายจริงๆด้วยเด็กสาวที่แต่งตัวประณีตงดงามมีสีหน้าประหลาดใจนายก็มาดูหนังคนเดียวเหรอบังเอิญจังเจียรังหันไปมองเธออยู่หลายทีเธอเป็นใครหญิงสาวนิ่งอึ้งไปเต็มๆหลายวินาทีถึงกลับมาจัดการกับอารมณ์ได้ฉันเป็นเพื่อนที่เรียนสาขาเดียวกับนายฉันชื่อจ้งหลิงตอนฝึกทหารเรานำทีมด้วยกันนายจำไม่ได้แล้วหรอจีรังกวาดตามองอีกฝ่ายด้วยสายตาเรียบเฉยแวบหนึ่งตามนิสัยประจำตัวของเขาเปิดปากได้
ก็จะถามว่าแล้วฉันควรจำได้ด้วยเหรอแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้านี้สาวน้อยเพิ่งจะอบรมสั่งสอนเข้าไปว่าไม่มีมารยาทดังนั้นจึงเก็บคำพูดนั้นกลับไปแล้วเปลี่ยนเป็นขอโทษด้วยจำไม่ค่อยได้แล้วเจิ้งหลิงดาววิทยาลัยตำรวจเคยชินกับความเย็นชาของเขาเสียแล้วจึงไม่ถือสาแล้วยิ้มอย่างอ่อนหวานไหนๆก็บังเอิญเจอกันแล้วนายดูหนังเรื่องอะไรเหรอพวกเราไปดูด้วยกันไหมที่ร่างขมวดคิ้วฉันนัดคนไว้แล้วนัดคนไว้เหรอใช่เพื่อนร่วมหอของเขาหรือเปล่านะแม้จะเพิ่งเปิดเรียนไปได้เพียงเดือนเดียวแต่นักเรียนใหม่ในรุ่นพวกเขามีใครบ้างที่ไม่รู้จักจี้รังในการสอบแต่ละวิชาก็เป็นที่หนึ่งของสาขานิสัยเย็นชาไม่เข้าใกล้ผู้หญิงพวกผู้หญิงเลยเรียกเขารับหลังว่าเดือนวิทยาลัยผู้อยู่เหนือโลกีเจิงหลิงนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าเขาจะมาดูหนังกับผู้หญิงจึงเอ่ยอย่างเป็นกันเองยิ่งไม่เป็นไรเพื่อนกันทั้งนั้นไปด้วยกันสิเธอโบกถุงของกินในมือฉันซื้อของมาเยอะมากกินด้วยกันได้พอดีเพิ่งพูดจบเธอก็เห็นสาวสวยคนนึงถือตั๋วหนังวิ่งมาทางนี้เมื่ออีกฝ่ายเห็นเธอแล้วก็เอียงศีรษะมองไปยังที่ร่างราวกับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและควรจะทักทายอย่างไรรอยยิ้มบนใบหน้าเจิ้งหลิงแข็งค้างทันควันถามอย่างลังเลว่าเธอเป็นเพื่อนในวิทยาลัยของเราเหรอหน้าตาดีขนาดนี้ฉันจะไม่รู้จักได้ยังไงเที่ยวรังครั้นอธิบายกับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ชีอิ้งตอบคำไปอย่างมีมารยาทไม่ใช่ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยบีฉันชื่อชีอิ้งสวัสดีจ้ะสวัสดีฉันชื่อเจิ้งหลิงสายตาของเธอกวาดมองบนร่างของทั้งสองไปหนึ่งเที่ยวพวกเธอมาดูหนังด้วยกันเหรอใช่แล้วชีอิงยื่นตั๋วหนังให้เจี๋ยร่างอย่างเบิกบานฉันเลือกเรื่องนี้เจี๋ยร่างรับตั๋วไปดูดีมากสุดที่รักของฉันเลือกหนังสยองขวัญโดยไม่สนใจสายตาประชาชนอีกแล้วใจเย็นฉันทำได้ลูกพี่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเขาส่งป๊อปคอร์นให้ชีอิงจากนั้นก็จูงมือเธอแล้วเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าไปกันชีอิงพยักหน้าก่อนจะจากไปก็ยังโบกมือให้เจิ้งหลิงด้วยเจิ้งหลิงจ้องมองทั้งสองคนจูงมือไปด้วยกันจ้องเขม็งจนดอกไม้จะงอกเงยออกมาอยู่แล้วเดือนวิทยาลัยฤาษีที่ไม่เข้าใกล้ผู้หญิงมีแฟนแล้วหรอทันใดนั้นเธอก็ไม่มีแก่ใจจะดูหนังแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาส่งข้อความไปในกลุ่มเพื่อนสาวเจิ้งหลิงฉันเจอจี้รั่งกับแฟนของเขาข้อความในกลุ่มท่วมเอ่อขึ้นมาทันใดมีคนตอบกลับมาว่าเดือนวิทยาลัยมีแฟนแล้วจริงหรอฉันยังนึกว่าพวกเขาพูดเล่นซะอีกเธอไปรู้ข่าววงในอะไรมาไม่เอามาแชร์คือว่าครั้งก่อนเข้าเรียนพร้อมกันกับเพื่อนร่วมหอเขาได้ยินเพื่อนร่วมหอเขาพูดถึงอยู่ 2-3 คำว่าจี้รั่งมีแฟนเฮยๆเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบีเฮยๆแปลว่าอะไรได้ยินว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งพับดาวให้เขาแล้วจี้รั่งก็ยังพกเอาไปที่หอด้วยนี่มันสมัยไหนแล้วยังจะพับดาวอยู่อีกจะเหยเกินไปแล้วแถมยังเป็นเด็กเรียนอีกคิดว่าคงจะเป็นพวกผู้หญิงไว้หน้าม้าหนาใส่แว่นกรอบดำละมั้งจีรังไม่เคยให้พวกเขาดูรูปมาก่อนเพราะงั้นพวกเขาเลยคิดว่าแฟนของจีรังจะต้องขี้เหร่และเหยแน่เลยจากนั้นก็มีคนในกลุ่มถามต่อว่าหลิงหลิงเธอเห็นไหมว่าแฟนเขาหน้าตาเป็นยังไงทั้งขี้เหร่และเหยหรือเปล่าเจิ้งหลิงนิ้วมือหยุดชะงักแล้วพิมพ์ข้อความกลับไปช้าๆฉันคิดว่าไม่แย่นะแล้วในกลุ่มก็ส่งอีโมจิที่แสดงว่าพวกเราเข้าใจแล้วกลับมากันครบวงนึกไม่ถึงเลยว่าไม่ทันไรพวกเธอก็จะได้เห็นจีรังกับแฟนสาวที่ทั้งขี้เรและเฮยๆคนนั้นในวิทยาลัยตำรวจแม้ปกติชีอิ้งจะง่วนอยู่กับการเรียนวิชาเฉพาะทางแต่เวลาก็เป็นอิสระมากกลับเป็นจีรังที่ไม่สามารถออกจากวิทยาลัยได้ตามใจชอบเพราะการคุมเข้มและการเรียกรวมตัวอย่างกระทันหันของวิทยาลัยตำรวจโดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังฝึกนักเรียนใหม่ให้เชื่อฟังจีรังจึงไม่มีโอกาสได้ออกจากสถาบันเลยทั้งสองไม่ได้เจอกันราวครึ่งเดือนได้ทุกบ่ายวันศุกร์ชีอิ้งไม่มีเรียนจึงจัดการสะสางงานแล้วค้นหาเส้นทางไปวิทยาลัยตำรวจถือกระปุกลูกอมรสสตรอเบอรี่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปคนเดียวเธออยากไปเซอร์ไพรส์เขาเมื่อถึงประตูวิทยาลัยตำรวจดวงอาทิตย์อัสดงก็เคลื่อนคล้อยเธอไปยื่นบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่ห้องเฝ้าเวรเพื่อลงบันทึกอธิบายเหตุผลที่มาตำรวจที่เฝ้าประตูจึงปล่อยให้เธอเข้าไปเมื่อเช้าจีรังส่งข้อความมาหาเธอบอกว่าวันนี้
ต้องออกไปฝึกข้างนอกพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่ได้6โมงเย็นถึงจะกลับหอพักตอนนี้5โมงครึ่งแล้วเธอหาหอพักนักเรียนชายไปตามป้ายบอกทางจนพบจากนั้นก็ยืนรออยู่ใต้แสงไฟในวันธรรมดานักเรียนของวิทยาลัยตำรวจจะต้องสวมเครื่องแบบตำรวจตลอดเวลาไม่รู้ว่าตลอดทางที่เธอเดินมาดึงดูดสายตาผู้คนไปแล้วเท่าไหร่ช่วงใกล้ปลายฤดูใบไม้ร่วงสภาพอากาศเริ่มเย็นฉีอิงใส่เสื้อสเวตเตอร์สีขาวคู่กับกระโปรงสั้นความยาวไม่ถึงเข่าสองขาตั้งตรงและเรียวยาวผมยาวนุ่มสลวยสยายอยู่บนอกขณะถือกระปุกลูกอมสีชมพูทั่วร่างคลุมด้วยแสงสนธยาของพระอาทิตย์ตกดินทั้งสะอาดและอบอุ่นเหมือนเทพธิดาที่หลุดพ้นจากโลกอาศัยแสงสว่างนี้เพื่อมาเยือนโลกของปุถุชนเดิมทีก่อนหน้านี้ทางหอพักหมายเลข2คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักแต่ภายหลังมีการเผยแพร่ข่าวไปในกลุ่มของวิทยาลัยหลายกลุ่มว่าใต้หอพักนักเรียนชายหมายเลข2มีเทพธิดามาเยือนสวยขาดบาดใจด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงวิ่งมาดูที่ตึกหมายเลข2ทางเดินที่แต่เดิมค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวพลันมีคนสัญจรผ่านไปมาทันใดฉีอิงกำลังจ้องมองดอกเดซี่ที่โผล่ขึ้นมาจากรอยแยกของหินไม่ได้สังเกตเลยสักนิดว่าคนที่อยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้ต่างมาดูเธอเธอหาวเบาๆแล้วขยี้ตาเอียงหัวพร้อมมองไล่ขึ้นไปตามทางแทบจะทำให้หัวใจของผู้คนที่มามุงดูล้อมละลายเพราะความน่ารักมาจากมออื่นใช่ไหมมอเราจะมีนางฟ้าน้อยที่น่ารักขนาดนี้ได้ยังไงฉันมีความรักแล้วฉันตกหลุมรักแรกพบแล้วพวกแกไม่ต้องมาดึงฉันฉันจะเข้าไปสารภาพรักเธอกำลังรอใครหรอมันปล่อยให้น้องสาวคนน่ารักรอตั้งนานขนาดนี้นับว่าไม่ใช่คนแล้วคงไม่ได้รอแฟนใช่ไหมนี่คือหอพักชายฉันเพิ่งจะมีความรักเองฉันไม่อยากอกหักขณะที่คนเหล่านั้นกำลังกระซิบกระซาบฉันเรียนที่ออกไปฝึกข้างนอกมาทั้งวันก็เลิกเรียนแล้วกลับมาแล้วสวมเครื่องแบบตำรวจเช่นเดียวกันแต่เพราะปีนป่ายเกลือกกลิ้งในค่ายทหารที่ฝึกซ้อมมาทั้งวันทั่วทั้งร่างมีแต่ดินและฝุ่นจึงแทบจะร้อนรนทนไม่ไหวอยากวิ่งกลับหอไปอาบน้ำจี้ร่างที่เดินอยู่ด้านข้างม้วนแขนเสื้อขึ้นก่อนจะใช้สองมือล้วงกระเป๋าเขาหลบตาลงต่ำและมีสีหน้าเรียบเฉยจากนั้นเหล่านักเรียนตำรวจรอบข้างก็เห็นนางฟ้าน้อยดวงตาเป็นประกายพลันวิ่งเข้าไปหาผู้ชายที่ทั่วทั้งร่างเหม็นเหงื่อจี้ร่างเพิ่งรู้สึกถึงกลิ่นหอมหวานที่คุ้นเคยลอยตามลมมากระทบจมูกยังไม่ทันได้ตอบสนองสาวน้อยก็แทรกตัวเข้ามาในอ้อมกอดเขาและถูไถกับแผ่นอกของเขาไปมาร่างของเขาแข็งทื่อไปทั้งตัวก้มหน้ามองสุดที่รักในอ้อมกอดหัวใจเต้นตึกตักผ่านไปเนิ่นนานถึงเอ่ยเสียงแหบแห้งว่าอิงอิงเธอเงยหน้าขึ้นมาจากอ้อมอกของเขาใบหน้าเล็กถูออกคราบสกปรกจากตัวเขาไปแต่กลับไม่รังเกียจเลยสักนิดดวงตาเธอเป็นประกายถามเขาเสียงละมุนว่าเห็นฉันแล้วดีใจไหมหัวใจจี้รั่งละลายแล้วขอก้มลงจูบหน้าผากของเธอดีใจจะแย่แล้วจีอิงยิ้มจนตาคงเป็นรูปจันเซียวหยิบกระปุกลูกอมในอ้อมแขนออกมาเอ่ยเสียงนุ่มละมุนว่าฉันเอาลูกอมมาฝากนายเขาผลักเธอออกฉันตัวสกปรกแล้วรับกระปุกลูกอมไปลูกหัวเธอพลางเอ่ยเสียงต่ำแผ่วฉันเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเธอรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมจีอิงพยักหน้าอย่างว่าง่ายได้จีรังยิ้มทีหนึ่งแล้วก้มลงจูบหน้าผากของเธออีกถือกระปุกลูกอมหันตัววิ่งปราดไปในหอพักผู้คนที่มุงดูได้แต่ยืนนิ่งไปตามกันทำไมคนบางคนนอกจากคะแนนดีสมรรถภาพร่างกายดีหน้าตาหล่อเท่แล้วแฟนยังสวยขนาดนี้อีกเอามาเทียบกันแล้วน่าโมโหจริงๆในแชทแต่ละกลุ่มมีการอัปเดตข่าวใหม่ที่แท้นางฟ้าน้อยนอกตึกหอพักชายหมายเลข2นั่นก็คือแฟนของจีรังถ้าว่าก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้มามุงดูก็ไม่เชื่อเลิกล้อเล่นได้แล้วนะก่อนหน้านี้มีคนเคยเห็นว่าแฟนจี้รังทั้งขี้เร่ทั้งเหยไม่ใช่เหรอโอ้ยมีตามากมายหลายคู่ขนาดนี้จะหลอกลวงได้เหรอสวยจริงๆสวยกว่าเจิ้งหลิงอีกฉันจำได้ว่าเหมือนเจิ้งหลิงจะบอกว่าเธอเป็นแฟนจี้รังนี่อืมการถกเถียงดำเนินต่อไปจี้รังก็ได้อาบน้ำเย็นเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หออย่างรวดเร็วและออกมาแล้วสาวน้อยยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างว่าง่ายไม่ขยับขยื่นแม้สักก้าวเดียวใจของเขาอ่อนยวบจนแทบจะหยดออกมาเป็นน้ำเดินก้าวใหญ่ไปรั้งเธอเข้ามาในอ้อมกอดแล้วจูบแรงๆทีหนึ่งทำไมไม่บอกสักคำล่ะว่าจะมาที่นี่น่ะฉีอิงเงยหน้าขึ้นอย่างเก้อเขินเอ่ยเบาๆว่าคิดถึงนายเขาหัวเราะเสียงดังลั่น
ความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อมทั้งวันสลายหายไปดึงมือของเธอเข้ามาประสานนิ้วมือทั้ง10คราวก่อนเธอพาฉันเที่ยวชมมหาลัยของเธอคราวนี้ฉันจะพาเธอเที่ยวชมวิทยาลัยฉันดีไหมเธอตอบรับอย่างน่ารักและอ่อนหวานว่าดีจบบทที่94ค่ะบทที่95วิทยาลัยตำรวจเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยบีแล้วจะเข้มงวดและจริงจังมากกว่าหากเป็นในวันธรรมดาเจี๊ยร่างคงไม่มีทางพาแฟนเดินเล่นภายในรั้ววิทยาลัยอย่างสบายใจเฉิบได้เลยวิทยาลัยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์มากมายเผลอไปแค่นิดเดียวก็จะกลายเป็นผิดวินัยดีที่วันนี้เป็นวันศุกร์และตอนนี้เป็นเวลาของวันหยุดแล้วเหล่านักเรียนตำรวจที่เสร็จสิ้นจากการเรียนตลอดทั้งสัปดาห์จึงผ่อนคลายกายใจได้ในที่สุดแต่เจี๊ยร่างก็ไม่กล้าวูบวามกดหญิงสาวจูบโดยไม่ดูกาลเทศะอีกเหมือนตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบีขอรับโทษทันนั้นไม่เป็นอะไรแต่หาชีอิงถูกห้ามไม่ให้เข้ามาที่นี่เพราะเหตุนี้คนที่เสียประโยชน์ยังไงก็เป็นเขายามพลบค่ำเมฆแดงลอยทั่วฟ้าเขาจูงมือเธอแต่โดยดีและแบ่งปันชีวิตอุดมศึกษาของเขาให้เธอได้ชมไม่แยแสต่อสายตาสำรวจมองของผู้คนที่เดินผ่านไปมาเลยสักนิดชีอิงยังไม่ได้กินข้าวเจี๊ยรั่งจึงพาเธอไปซื้อชานมเพื่ออุ่นร่างกายก่อนแม้ตอนนี้อากาศจะไม่ถึงกับหนาวแต่เธอก็ใส่กระโปรงสั้นเผยขาเปลือยเปล่าออกมาถึงครึ่งค่อนขณะรอชานมเจี๊ยรั่งขอทิชชู่เปียกจากเจ้าของร้านมาก้มตัวช่วยเช็ดหน้าให้เธอเมื่อกี้เธอเช็ดเองไปบ้างแล้วแต่ก็ยังเช็ดไม่สะอาดดูเหมือนแมวลายอยู่หน่อยๆตอนนี้จึงเงยหน้าเล็กให้เขาเช็ดดวงตาโตไม่กระพริบทั้งน่ารักและอ่อนหวานเขาไม่ได้มือไม้หนักมากแต่ผิวเธออ่อนบางออกแรงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เป็นรอยจ้ำแดงได้คนรอบข้างที่รู้จักเขาพอไม่เห็นฉากนี้ก็จ้องจนลูกตาแทบจะร่วงออกจากเบ้าเจียรังอารมณ์ร้ายถึงขั้นไหนเป็นพยามาลโมโหร้ายที่ทั้งรุ่นยอมรับกันโดยทั่วไม่ว่ากับใครก็ไม่อดทนทั้งเย็นชาทั้งดุดีแล้วที่ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนเพราะส่วนใหญ่เขาจะเมินหากคิดจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเรื่องเขาจะต้องไม่มีจุดจบที่ดีแน่นอนอย่างหลัวหมิงที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมห้องของเขาอันที่จริงหอพักนักเรียนชายไม่ค่อยมีความขัดแย้งแต่ไม่รู้ว่าหลัวหมิงไปก่อเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกับเจียรังหลังจบการฝึกซ้อมแล้วก็เปลี่ยนหอนอนพร้อมกับรอยแผลบนใบหน้าเรื่องเกี่ยวกับแฟนเจียรังก็เป็นหลัวหมิงบอกเล่าออกมาเมื่อแรกทุกคนฟังเหมือนเป็นเรื่องคุยซุบซิบเพราะอย่างไรเจียรังก็ดูไม่เหมือนคนที่จะหาแฟนได้ผู้หญิงที่ไหนสิ้นคิดอยากจะคบกับคนเจ้าอารมณ์กันไม่ถูกพานใส่ตายสิคงแปลกจนกระทั่งภายหลังดาวรุ่นของวิทยาลัยตำรวจอย่างเจิ้งหลิงเล่าว่าเห็นเจี๊ยร่างกับแฟนของเขาที่โรงหนังทุกคนถึงค่อยเชื่อแต่ต่างก็คิดในใจว่าคนอย่างเจี๊ยร่างไม่อาจใช้กฎเกณฑ์ปกติตัดสินได้การหาแฟนก็ใช้เกณฑ์ปกติในการตัดสินไม่ได้เช่นกันถึงอารมณ์จะร้ายไปหน่อยทว่ารูปร่างหน้าตาไม่จำเป็นต้องพูดถึงไปอยู่ในวงการบันเทิงคงมีตัวตนอยู่ได้สบายๆแต่ดันหาแฟนที่ทั้งขี้เหร่และเหยซะได้ทำให้ผู้คนรู้สึกผิดหวังจริงๆมาตอนนี้ถึงได้รู้ว่าข่าวลือก่อนหน้าเชื่อถือไม่ได้ขนาดไหนเหยบ้านแกสิขี้เหร่บ้านแกสิถ้าอย่างนี้เรียกว่าขี้เหร่และเหยยังจะให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเรามีชีวิตกันอยู่รอดอยู่อีกหรือผู้หญิงหลายคนที่อยู่ในร้านชานมต่างส่งข้อความให้เจิ้งหลิงไม่ได้พูดอะไรมากแต่บอกให้เธอรีบมาเจิ้งหลิงเพิ่งจะเลิกเรียนยังไม่ได้อ่านข้อความในกลุ่มพอได้รับข้อความจากเพื่อนก็รีบมาเจี๊ยร่างพาฉีอิงไปนั่งที่ร้านขายเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วดูท่าทางเหมือนกำลังรอเครื่องดื่มที่สั่งไปหญิงสาวที่ส่งข้อความลากตัวเจิ้งหลิงไปที่ทางเดินแล้วชี้ให้ดูที่เธอเจอที่โรงหนังเมื่อคราวก่อนใช่คนนี้หรือเปล่าพวกเธอยังคิดอยู่ว่าเจี๊ยร่างเปลี่ยนแฟนใหม่หรือเปล่าเจิ้งหลิงพอเห็นทั้งคู่สีหน้าก็เดี๋ยวแดงเดี๋ยวขาวทันใดกำลังอ้ำอึ้งไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยอะไรดีฉีอิงที่แกว่งขาดื่มชานมก็มองโน่นมองนี่ไปทั่วพลันเห็นเจิ้งหลิงที่อยู่ไม่ไกลออกไปอยู่ๆก็พบคนที่รู้จักเธอก็ประหลาดใจเล็กน้อยยกมือโบกให้เจิ้งหลิงอย่างสุภาพแล้วยิ้มอย่างน่ารักสงบเสงี่ยมหญิงสาวที่ด้านข้างเอ่ยขึ้นทันทีนั่นเขากำลังทักทายเธออยู่ใช่ไหมเธอรู้จักกันนี่จึงหลิงนิ่งงันตอนนี้ปิดไม่อยู่แล้วจึงได้แต่บอกว่าใช่ก่อนหน้านี้เคยเจอที่โรงหนังคนรอบข้างทำสีหน้าจนคำพูดเธอยังบอกอยู่เลยว่าหน้าตาขี้เหร่จึงหลิงลนลานฉันไม่ได้บอกอย่างนั้นสักหน่อยฉันบอกว่าใช้ได้อยู่เป็นพวกเธอที่ไม่เชื่อเองต่างหาก
ผู้คนทั้งหลายสิ้นไร้ถ้อยคำคนที่ฝั่งร้านขายเครื่องดื่มยังไม่รู้ว่าทางนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเพื่อนร่วมหอของจี้รังเพิ่งโทรมาหาเขาได้ยินเสียงในสายโบกเวกอึกทึกครึกโครมโวยวายร่ำร้องอยากจะมาเจอพี่สะใภ้ทุกคนเห็นหมดแล้วว่าพี่สะใภ้หน้าตาเป็นยังไงเพื่อนร่วมหอของเขากลับคลาดไปเพราะเลิกเรียนสายกว่าแค่ไม่กี่นาทีน่าเศร้าสลดจริงๆจี้รังยิ้มพลางด่าออกไปแล้วบอกว่าอยู่ที่ร้านขายเครื่องดื่มให้พวกเขารีบตามมาไม่นานเท่าไหร่นักผู้ชาย3คนก็วิ่งมาอย่างร่าเริงต่างก็เป็นคนแบบที่สูงและแข็งแรงเหมือนมีพละกำลังที่ใช้ได้ไม่มีหมดทั้ง3นั่งลงฝั่งตรงข้ามอย่างพร้อมเพรียงยิ้มจนดวงตาเป็นประกายมองดูสาวน้อยที่มีสายตางงงวยก่อนจะเอ่ยพร้อมกันว่าสวัสดีครับพี่สะใภ้ฉีอิ้งนิ่งอึ้งเธอตระหนกจนตัวสั่นแล้วจริงๆมองไปทางจี้รังอย่างขอความช่วยเหลือก็พบว่าจี้รังกำลังใช้ฝ่ามือยันศีรษะเอาไว้แล้วยิ้มโดยไม่พูดอะไรจ้องมองดูเธอเห็นได้ชัดว่าจะให้เธอรับมือกับเหตุการณ์นี้เอาเองด้วยเหตุนี้สาวน้อยจึงได้แต่หันไปมองผู้ชาย3คนทางฝั่งตรงข้ามที่มีสายตาร้อนระอุเธอเม้มริมฝีปากเล็กน้อยแล้วขยับเอ่ยเสียงนุ่มว่าสวัสดีฉันชื่อฉีอิ้งพี่สะใภ้สวยจังเลยพี่สะใภ้น่ารักจังพี่สะใภ้ผู้ชายคนสุดท้ายอึกอักชะงักไปแล้วขยุ้มผมพี่สะใภ้บรรลุนิติภาวะหรือยังดูเด็กอยู่เลยจีรังเตะเขาจากใต้โต๊ะฉันจะลงมือกับคนยังไม่บรรลุนิติภาวะเหรอใช่พี่ใหญ่ออกจะซื่อตรงต้องลงมือแค่กับคนบรรลุนิติภาวะอยู่แล้วทั้งฉีอิ้งและจีรังต่างพูดไม่ออกชายหนุ่มที่พูดอยู่นั้นก้อนศีรษะเกรียนคิ้วหนาตาโตเครื่องหน้าทั้ง5มีมิติมากดูแล้วมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษเขาชื่อว่าซ่งจิงเหนียนหลังโดนจี้รังเตะไปก็ทำตัวดีๆแล้วมองดูฉีอิ้งอย่างคึกคักพี่สะใภ้อยากกินอะไรเราจะใช้เงินห้องเลี้ยงเองฉันกินได้หมดฉีอิ้งตอบซ่งจิงเหนียนพี่สะใภ้เลี้ยงง่ายจริงฉีอิ้งได้แต่ครุ่นคิดคนกลุ่มนี้พอสบโอกาสก็ต้องยกยอกันงั้นหรอคนเหล่านั้นถกเถียงกันไปมาอยู่ที่บาร์ขายน้ำปกติแล้วพวกเขาเป็นคนเนื้อหนังหนากินอะไรก็พูดแค่รสชาติไม่พูดถึงคุณภาพแต่ตอนนี้พวกฉีอิ้งเข้ามาด้วยจะตัดสินใจส่งเดทไม่ได้แล้วหาอยู่นานก็เลือกร้านบุฟเฟ่ระดับกลางๆค่อนไปทางสูงแห่งหนึ่งที่ข้างนอกวิทยาลัยทุกคนฝึกมาทั้งวันจึงหิวอย่างยิ่งหลังตัดสินใจได้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกทันทีเพื่อนร่วมหอ3คนนี้ของเจี๊ยร่างเหมือนกับลิงไม่มีผิดตอนอยู่ที่วิทยาลัยยังปฏิบัติตามระเบียบเรียบร้อยแต่พอออกจากวิทยาลัยก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจชอบสนอยากกับมีนายเบิ้มชีวี3คนที่ร่างจูงมือเธอเดินอยู่ข้างหลังสีหน้าจนคำพูดพวกเขาหนวกหูมากไม่หนวกหูฉีอิ้งยิ้มอย่างอ่อนหวานมากมีพวกเขาอยู่นายก็จะมีความสุขนี่ก็ใช่เผชิญกับคนตลก3คนจะไม่มีความสุขก็คงยากขณะกำลังรอรถอยู่ข้างทางฝั่งตรงข้ามก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือถุงกำลังข้ามทางม้าลายมาทางนี้ผู้ชาย3คนที่ด้านข้างพลันเงียบเสียงซ่งจิงเหนียนแค้นเสียงหนักๆไป1ทีผู้ชายคนนั้นพอเห็นพวกเขาก็ตะลึงไปเมื่อสายตาตกอยู่ที่ตัวฉีอิ้งสีหน้าก็เปลี่ยนไปไม่น่ามองเขาไม่ได้เดินเข้ามาแต่เลี้ยวหลบไปทันควันแล้วรีบจ้ำเดินฉีอิ้งมองสำรวจอย่างสงสัยใครรู้ 2-3 ทีซ่งจิงเหนียนก็พูดขึ้นที่ข้างหลังว่าพี่ใหญ่เห็นสีหน้าหมอนั่นไหมพี่สะใภ้ออกจากหน้าตาดีหน้าโมโหชะมัดจีรังกว่าตามองเขาอย่างนิ่งเฉยไร้สาระซ่งชิงเหนียนหึฉีอิ้งไม่ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธอก็หันไปถามเสียงละมุนว่าเกิดอะไรขึ้นหรอซ่งชิงเหนียนเอ่ยอย่างขุนขึ้นพี่สะใภ้ไม่รู้หรอคนคนนี้น่ะสุดๆไปเลยพวกสวะของวิทยาลัยตำรวจคนข้างหลังอีก2คนก็พูดเหมือนมีศัตรูร่วมกันใช่แล้วพวกสวะของวิทยาลัยตำรวจเจียรังยังคงเงียบซ่งจิงเหนียนนำเรื่องที่ผ่านไปแล้วออกมาเล่าตอนที่เขาอยู่หอเดียวกับเราทีแรกก็ไปกันได้ดีอยู่หรอกแต่ปรากฏว่าเขามือบอลจะแตะดาวของพี่ใหญ่ให้ได้พี่ใหญ่จึงโมโหร้ายแต่2ครั้งแรกก็บอกเขาไปดีๆแล้วว่านี่เป็นของที่พี่สะใภ้ให้มาห้ามแตะต้องปรากฏว่าวันหนึ่งตอนที่พวกเราเลิกเรียนกลับมาก็เห็นว่าเขาดันแกะดวงดาวหลายดวงออกมาอ่านข้อความที่อยู่ในนั้นแถมยังบอกว่าพี่สะใภ้ให้ของขวัญเหยอะไรขนาดนี้แบบนี้ใครจะไปทนได้จากนั้นเขาก็เลยโดนพี่ใหญ่อัดแล้วโยนออกไปนอกหอหลัวหมิงเปลี่ยนหอนอนและไม่ได้ไปมาหาสู่กับพวกเขาอีกแต่นับจากนั้นเป็นต้นมาที่วิทยาลัยก็เริ่มลือกันว่าจี้รัง
มีแฟนที่ทั้งขี้เร่และเห่ยคิดดูแล้วก็พอจะรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวไอ้งังหลิวหมิงอิจฉาที่พี่ใหญ่เป็นที่หนึ่งของรุ่นในทุกๆการทดสอบและได้รับคำชมจากอาจารย์ว่าเป็นแสงสว่างของวงการตำรวจในอนาคตทรงจิงเหนียนโกรธจนอยากจะไปอัดเขาอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกเจี้ยรั้งห้ามไว้วิทยาลัยตำรวจห้ามไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทเขาโดนทันบนไปแล้วจะให้เพื่อนร่วมหอโดนทันบนเพราะเรื่องของเขาอีกไม่ได้จีอิงไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาที่วิทยาลัยเจี้ยรั้งไม่เคยเล่าให้เธอฟังมาก่อนเขาเล่าให้เธอฟังแต่เรื่องสนุกสนานมีความสุขเขาปิดกั้นเรื่องไม่ดีทั้งหมดไว้ข้างหลังไม่ให้เธอเห็นนี่คือคำสัญญาของเขาเธอหันไปมองชายหนุ่มที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกุมมือของเขาไว้เจียรังรู้สึกได้ถึงการปลอบโยนจากเธอก็ยิ้มพลางลูบหัวเธอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไปกันเถอะรถมาแล้วคนทั้งหมดตรงดิ่งไปที่ร้านบุฟเฟ่ชายหนุ่มน้อยใหญ่ทั้งสามก็แบะหนังท้องกินอย่างหมาป่าที่เข้าไปอยู่ในฝูงแกะเจียรังดูแลให้ฉีอิงกินข้าวก่อนแกะปูแกะกุ้งเขี่ยก้างปลารินนมสดและพริกเนื้อย่างให้เธอรอเธอกินแล้วเข้าไปหยิบของที่ตัวเองอยากกินซงจิงเหนียนกัดเนื้อไปพลางก็เอ่ยกับพวกพ้องที่ด้านข้างอย่างริษยาฉันไม่เคยเห็นพี่ใหญ่อ่อนโยนมีน้ำอดน้ำทนขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นสิมีหน้าล่ะพี่ใหญ่ถึงได้สละโสดวิทยาลัยตำรวจมีคำพูดที่ว่าคนยิ่งดุจะยิ่งหาภรรยาไม่ได้คนที่ดูชิบหายอย่างเจี้ยรั้งจะต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตแน่เฮ้อทุกคนยังคงอ่อนเยาว์กันเกินไปอาหารมื้อนี้กินกันมานานถึง2ชั่วโมงเต็มๆเหล่าคนที่กินเสร็จแล้วต่างเอนตัวบนที่นั่งพลางลูบท้องซงชิงเหนียนดูเวลาแวบหนึ่งแล้วเอ่ยอย่างขึงขังว่าพี่ใหญ่ดึกขนาดนี้พี่สะใภ้จะกลับมหาลัยไปหอก็คงปิดแล้วพี่พาเธอไปค้างคืนข้างนอกสิเราจะช่วยพี่อุบตอนตรวจหอนอนเองถึงจะเป็นวันศุกร์ก็ยังต้องตรวจหอนอนแต่ไม่ได้เข้มงวดเท่าวันธรรมดากลบเกลื่อนไปก็พอได้อยู่จีรังไม่ได้ว่าอะไรหลังออกมาจากร้านแล้วก็ถามถึงฉีอิ้งเบาๆว่าไปโรงแรมหรือว่าเรือนสี่ประสานฉีอิ้งรู้ว่ากลับหอพักไม่ได้แล้วขบคิดดูก็บอกว่าเรือนสี่ประสานแล้วกันจีรังพยักหน้าแล้วใช้โทรศัพท์มือถือเรียกรถพวกซงจิงเหนียนที่ด้านข้างยักคิ้วหลิวตาขณะที่กำลังรอรถอยู่พวกเขายังกำหมัดต่อยอากาศพี่ใหญ่สู้ๆนะถึงถูกเจียรังถลึงตาใส่อย่างเย็นเยียบเมื่อกลับไปถึงเรือนสี่ประสานที่ซอยหูทงท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วหลังลงจากรถทั้งสองก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆเพื่อซื้อของใช้ก่อนแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าขนหนูแก้วน้ำชุดนอนเจียรังยังหยิบโฟมล้างหน้ากับเครื่องบำรุงผิวมาให้เธอด้วยไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนที่ดีที่สุดจึงเลือกหยิบตัวที่แพงมาเธอไม่เคยค้างคืนข้างนอกกับเขามาก่อนวันหยุดช่วงวันชาติเหล่านั้นพอตกเย็นเจียรังก็จะพาเธอกลับไปส่งที่มหาวิทยาลัยเขาควบคุมตัวเองไม่เก่งให้สาวน้อยนอนค้างคืนด้วยคงจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงได้แต่ตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้มาเรือนสี่ประสาน1เดือนข้างในห้องฝุ่นจับอีกแล้วเจียรังหยิบอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำออกมาปรับอุณหภูมิน้ำเรียบร้อยแล้วก็ให้ฉีอิงไปอาบน้ำก่อนส่วนเขาก็เอาไม้ถูพื้นมาทำความสะอาดห้องไปเที่ยวหนึ่งจากนั้นจึงเริ่มปูเตียงให้เรียบร้อยลานบ้านสี่ด้านมีบ้านหลังนี้ที่เปิดไฟสว่างฉีอิงออกมาจากห้องอาบน้ำใส่รองเท้าแตะวิ่งเสียงดังต่อแตะเข้ามาในห้องชายหนุ่มกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าชูแขนขึ้นเผยให้เห็นแผ่นหลังที่แน่นแน่นมีพลังพอได้ยินเสียงเขาก็หันมาเห็นสาวน้อยที่มีไอ้น้ำปกคลุมลูกกระเดือกก็ขยับเขาดึงเสื้อยืดลงหันไปหยิบผ้าขนหนูที่พาดอยู่บนเก้าอี้แล้วจูงเธอไปนั่งที่ข้างเตียงก่อนเช็ดผมให้เธอทั่วทั้งห้องมีแต่กลิ่นหอมจากตัวหญิงสาวชุดนอนตัวนั้นเขาหยิบมาส่งกระโปรงนอนผ้าฝ้ายล้วนเป็นสีขาวนวลเธอใส่แล้วหลวมไปนิดหน่อยหน้าอกก็เปลือยเปล่าพอขยับเล็กน้อยก็เผยเขาโครงให้เห็นวับวับแวมแวมผมของเธอนุ่มสลวยเมื่อกวาดผ่านร่องนิ้วของเขาทำให้รู้สึกถึงผิวสัมผัสจักจี้เจียรังเป่าผมให้เธอก็เป่าจนแทบจะทำตัวเองคลุ้มคลั่งไปเป่าไปได้ครึ่งเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วปิดแอร์เป่าผมวางใส่มือของเธอเกรงร่างพลางเอ่ยว่าฉันไปอาบน้ำนะเธอเป่าผมของเธอเองแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำไปโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ามามองพอเขาอาบน้ำเสร็จกลับมาสาวน้อยก็แทรกตัวเข้าไปในผ้านวมแล้วกำลังพิงหมอนเล่นโทรศัพท์มือถือเธอไม่ทันสังเกตเขายังคงคุยเล่นกับทุกคนในกลุ่มเพื่อนร่วมหอจนกระทั่ง10นาทีต่อมา
จี้รังถึงเลิกผ้านวมด้านข้างขึ้นแล้วเอนตัวลงนอนบนเตียงสาวน้อยตกใจเกือบจะทำโทรศัพท์มือถือหลุดกระเด็นเธอจ้องมองเขาอย่างตกตะลึงผ่านไปนานกว่าจะสรรหาคำพูดได้นายก็นอนตรงนี้เหรอเจี้รังใช้แขนหนุนศีรษะกลิ่นหอมของเจ้าเจี๋ยผสมปนเปกับกลิ่นฮอร์โมนเพศชายและความร้อนจากอุณหภูมิร่างกายห่อหุ้มเธอไว้เขานอนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่งั้นจะทำไงห้องอื่นไม่มีใครอยู่มานานหลายปีแล้วฉันเก็บกวาดแค่ห้องนี้ห้องเดียวพูดจาได้อย่างปล่อยโปร่งโล่งใจขนาดนี้ก็มีแต่ผีสางเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเขาเองแข็งเป็นก้อนหินไปแล้วดวงตาวาวามฉ่ำน้ำของฉีอิ้งกลอกไปมาเหมือนว่ากำลังทำการใคร่ครวญอยู่กับตัวเองผ่านไปพักใหญ่จึงค่อยเอ่ยเสียงเบาว่าก็ได้ถึงเธอจะเคยร่วมเรียงเคียงหมอนกับเขามาก่อนจนถึงขั้นที่เคยสัมผัสใกล้ชิดสนิทสนมแต่ว่าอย่างไรเสียนั่นก็ผ่านมาตั้งหนึ่งชาติพบแล้วแถมตอนนี้เธอเป็นเด็กสาวที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแค่10กว่าปีจะอย่างไรก็ยังเขินอายอยู่บ้างฉีอิ้งวางโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วก็ตลบชายผ้าหนวมขึ้นก่อนจะกระถดตัวลงไปข้างล่างโผล่ออกมาเพียงแค่ศีรษะคอยหันมามองเขาเป็นพักๆเจียรังกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์มือถือแต่ความจริงแล้วดูไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไรนักฉีอิงมองไปมองมาก็ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่เขาก็ทนไม่ไหวในที่สุดพลิกตัวขึ้นไปทับเธอเอาไว้แล้วพรมจูบเปะปากบนริมฝีปากของอีกฝ่ายเธอไม่หลับไม่นอนมองหาอะไรจะยั่วฉันใช่ไหมสาวน้อยตกใจสุดขีดฉันเปล่านะแต่เขาไม่ฟังเธอแล้วเธอทำเธอจงใจยั่วฉันจีรังโดนล่อลวงจนไฟติดแล้วมือไม้ล้วนอยู่ไม่สุขทั้งจูบทั้งลูบทั้งเสียสีฉีอิงไม่ได้เตรียมใจเลยสักนิดตกใจจนแทบจะร้องไห้อยู่รอมร่อใช้มือผลักใส่เขานายกดฉันเจ็บเจียรังแทบคลุ้มคลั่งเขาฝังหน้าลงกัดหน้าอกของเธออย่างแรงหนึ่งทีหญิงสาวตัวน้อยร้องครางคำหนึ่งเจียรังขอบตาแดงก่ำผ่านไปเนิ่นนานถึงลงมาจากตัวเธอได้เขากระโดดลงจากเตียงเดินเท้าเปล่าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบผ้านวมบุฟ้ายออกมาจากในนั้นผืนหนึ่งชีอิงมองเขาอยู่นานก็อดถามบอบอไม่ได้ว่านายจะทำอะไรเจียรังทิ้งผ้านวมลงบนพื้นขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเอ่ยฉันจะปูฟูกกับพื้นจะนอนแล้วจบบทที่95ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ